พลตรีเบญจรงค์บริสุทธิพันธ์รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองเพื่อการปฏิรูปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันที่หนองน้ำสาธารณะหนองแสหมู่ที่13ตำบลมงคลาอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นไปตามนโยบายการช่วยเหลือประชาชนของกองทัพบกโดยร้อยตรีสิทธิพงษ์แผงดีผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการกองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1กล่าวว่าจากการตรวจสอบเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบพบว่าหนองน้ำสาธารณะหนองแสหมู่ที่13มีพื้นที่น้ำจำนวน50ไร่ความลึก6เมตรปริมาณความจุ 120,000 ลูกบาศก์เมตรและมีน้ำตลอดทั้งปีแต่ประสบปัญหาไม่มีระบบส่งน้ำเพื่อสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรจึงได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ปรองดองเพื่อการปฏิรูปกองในการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาคที่3จนมาดำเนินการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำซึ่งจากนี้ไประบบส่งน้ำด้วยโซลาร์เซลล์แห่งนี้จะสามารถช่วยเหลือประชาชนด้านน้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่กว่า60ครัวเรือนและน้ำเพื่อการเกษตรกว่า300ไร่พลตรีเบญจรงค์บริสุทธิพันธ์รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองเพื่อการปฏิรูปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3กล่าวว่ามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อสู้ภัยแล้งด้วยระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์นี้นอกจากจะบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรแล้วยังลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้มากอีกทั้งยังลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยอย่างไรก็ตามเรียกร้องให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาเพราะเป็นสมบัติของส่วนรวมจึงจะสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในระยะยาวต่อไป